เสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนเศษกรรมกระแสของกรรมและวิธีหลบกรรมอ้างอิงจากโอวาทธรรมของพระอาจารย์วรงคตวิริยะธโรหลวงตาม้าแห่งวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่เศษของกรรมคือกรรมที่ทำแล้วให้ผลยังไม่หมดยังเหลือโอกาสที่จะส่งผลเศษของกรรมอาจจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราเช่นคิดว่ามีบางคนมาทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราที่จริงแล้วไม่ใช่แต่เป็นเศษกรรมของเราเองที่กำลังส่งผลหลวงตาขอเล่าให้ฟังถึงยายคนหนึ่งเมื่อยายคนนี้ไปที่ไหนที่ไหนจะรู้สึกว่ามีคนทำคุณใสหรือทำของใสไปหาหมอตรวจร่างกายก็ไม่พบสิ่งผิดปกติที่แท้ก็คือเศษกรรมที่ตามมาส่งผลเป็นกรรมในอดีตที่ยายคนนี้เคยเป็นหมอผีชอบทำของใส่คนอื่นในชาตินี้เมื่อยายไปไหนมาไหนก็โทษว่าถูกมนต์ดำไสยศาสตร์ที่คนอื่นทำใส่ตนยายจึงอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวส่วนกระแสกรรมก็คือเส้นทางของกรรมเมื่อทำกรรมไว้ตายไปย่อมไปรับผลกรรมในนรกหรือสวรรค์เมื่อมาเกิดอีกทีก็มารับเศษกรรมที่ทำไว้แต่บางคนไม่ใช่เศษกรรมแต่หนีจากกรรมที่ก่อไว้พอกลับมาเกิดก็ต้องรับผลกรรมนั้นตรงๆอย่างเลี่ยงไม่ได้การหนีจากกรรมตรงนี้คือก่อนตายไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ไม่ดีจิตสุดท้ายจึงไปสุคติไปเป็นเทวดาหรือฝึกกรรมฐานก็หนีกรรมขึ้นไปชั้นพรหมชั้นสวรรค์เป็นเทวดาเทวดาจะจุติคือตายหรือเคลื่อนจากภพเทวดาไปยังภพอื่นมี2ทางคือหมดบุญกับยังไม่หมดบุญพวกที่ฉลาดคือยังไม่หมดบุญแต่รีบหนีจากกรรมนั้นลงมาเกิดในโลกมนุษย์แต่ถ้าหมดบุญอาจตกจากสวรรค์แล้วเลยลงไปเกิดยังอบายภูมิตามผลกรรมที่รอส่งผลคือภพของเทวดาเขาเลือกได้แต่ถ้าลงไปอบายภูมิแล้วยังไม่หมดเวรจะขึ้นมาเกิดนั้นทำไม่ได้ต้องใช้เวรจนหมดพวกที่หนีกรรมมาเกิดบนโลกมนุษย์กรรมมันรออยู่บางคนก็รับกรรมเต็มๆดังนั้นต้องฝึกจิตฝึกกรรมฐานเพื่อหลบจากกรรมที่จะตามมาส่งผลการฝึกสติจริงๆแล้วก็คือเอาสติไปอยู่กับพระนี่คือแนวทางของโพธิญาณผมบอธรรมบุตรขอถือโอกาสนี้น้อมถวายบุญจากการเผยแผ่ธรรมะในครั้งนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์ของผมอันได้แก่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงตามหาบัวหลวงตาม้าและท่านอื่นๆที่มีอุปการะคุณกับผมที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ตลอดจนขอแบ่งปันบุญในครั้งนี้ให้กับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังโอวาทธรรมของครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ให้ได้รับกุศลผลบุญไปด้วยกันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุและพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ